สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็มาแล้วเปิดแว่นแล้วนะฮะรู้สึกว่าแดดมันล่มตกละสบายสบายตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการใส่แว่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสายตาที่พี่หมอเป็นคนแพ้แสงแดดไงเจอแดดก็จะตาหยีนะฮะแล้วที่ดีที่สุดเลยชอบมากสุดเลยที่คนทุกวันนี้จำพี่หมอได้ก็คือเรื่องของแว่นที่ใส่ผิดที่นะครับคือค่าหน้าผากจริงๆแล้วไม่ใช่ครับหน้าผากย่นนะฮะตัวนี้ช่วยได้ช่วยป้องกันได้อีกทางนึงเราได้ประโยชน์กลับมาด้วยจริงนะเพราะว่าเขาบอกว่าแสงแดดทำให้เราเกิดริ้วรอยเนี่ยพี่หมอทำอย่างนี้ก็แบบว่าใช่ก่อนนั้นสมัยก่อนนะพูดถึงตอนเด็กๆคือบ้านอยู่บ้านนอกนะฮะอยู่บางบ่อนะครับอยู่บางบ่อนี่เองครับสมุทรปราการเนี่ยแหละแล้วบ้านนี้มีถนนมีตะเรือขับเรือโอ้โหแบบแดดเจอแดดร้อนๆอะไรพวกนี้ไปซื้อปลาสลิดอะครับคุณแม่รับซื้อปลาสลิดอะไรพวกนี้แล้วก็ส่งขายแถวคลองเตยนะครับก็ขับเรือไปซื้อปลาสลิดก็ตาหยีแบบเจอแดดเดี๋ยวนี้กลายเป็นตาเสียไปเลยอันตรายนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายคนเราต้องจะเป็นการที่ถนอมสายตาเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดเวลาเจอแดดร้อนๆแต่ว่าก็ต้องเลือกแว่นที่แบบดีนิดนึงนะคะดูแลสายตาด้วยนะคะที่เป็นมาตรฐานนิดนึงอันตรายครับตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พี่หมอเคยผ่านมาเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมอีกทางนึงเรื่องของสุขภาพร่างกายวันนี้เรามาคุยกันเรื่องรถดีกว่านะครับเรื่องรถก็มีฝาก Facebook เอาไว้ถูกต้องแฟนคลับของเราค่ะเราทยอยนะคะค่อยตอบให้นะครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจฝากคำถามกันไว้ได้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ในรายการแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเคสนะคะวันนี้คุณทอมนกค่ะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะพี่หมอเปลี่ยนผ้าเบรกรถกระบะ D-Max ควรใช้ยี่ห้อไหนดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือเคยเอารถไปเคลมที่อู่แล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนผ้าเนี่ย 7,000 บาทคิดว่าแพงมากเลยไม่เปลี่ยนคำว่าเคมนี่ก็คือเปลี่ยนให้ฟรีนะบอกไม่เปลี่ยนที่อู่เขาบอกว่าเปลี่ยนผ้าต้อง 7,000 ครับจริงๆไอ้ 7,000 เนี่ยมันก็น่าจะเป็นของแท้ล่ะค่ะมันก็น่าเป็นของแท้เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังดีกว่าการเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถค่ายไหนก็แล้วแต่น้องจันทุกค่ายทุกยี่ห้อของผ้าเบรกที่ติดรถมาเนี่ยดีที่สุดเป็นมาตรฐานสูงที่วิศวกรผู้ผลิตรถของค่ายนั้นยี่ห้อนั้นเขาคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเขาเลือกตัวนี้เขาเลือกมาแล้วว่าในอัตราความเร็วหรืออัตราการเร่งที่เราวิ่งไปเนี่ยท็อปสปีดวิ่งไปแล้วเกิดการเบรกกระทันหันนะครับทำอย่างไรถึงไอ้ผ้าเบรกที่เขาดีไซน์ออกมาเขาทำออกมาเนี่ยให้จับอยู่ภายในระยะ3เมตร5เมตร10เมตรไม่เกินนี้นะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผ้าเบรกที่ดีของรถยนต์ของค่ายรถแต่ละค่ายที่ทำออกมาคือของแท้นั่นแหละครับดีที่สุดอาจจะเป็นพวกโปรเจกต์ผ้าเบรกโปรเจกต์เอ็มผ้าเบรกของยี่ห้อต่างๆอะไรพวกนี้อันนั้นคือดีจริงครับแต่ว่าต้องจานเบรกอะไรพวกนี้ต้องควบคู่กันไปด้วยค่ะไม่ใช่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนผ้าเบรกอย่างเดียวแล้วดีไม่ใช่นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับคือจานเบรกเนี่ยถ้าเป็นพวกรถที่ต่างๆรถที่แข่งๆรถที่ซิ่งอยู่บนท้องถนนที่เขาแต่งกันเขามีตังค์เยอะๆเขาเปลี่ยนกันนั่นก็คือเขาเปลี่ยนเป็นจานใหญ่เป็นผ้ารุ่นที่รุ่นเดียวกับตัวจานเบรกอันนั้นทำมาแปลงใส่ครับพูดได้ง่ายนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนให้มันสัมพันธ์กันให้มันทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าท่านไปเปลี่ยนผ้าของข้างนอกพี่หมอบอกได้เลยครับว่าทุกที่ครับที่เปลี่ยนอู่ข้างนอกหรือว่าเปลี่ยนตามศูนย์บริการข้างนอกนะไม่ใช่ศูนย์บริการที่มาตรฐานของเขานะอันนั้นเทียมหมดครับนะครับนอกจากว่าแต่ว่ามันก็อันตรายอันตรายไงก็เบรกไม่ค่อยอยู่หรอกครับพวกนี้นอกจากว่าไปบังคับที่อู่นะครับหรือร้านข้างนอกเขาว่าเบิกผ้าเบรกแท้ให้ผมนั่นก็อีกเรื่องนึงอาจจะแพงนิดนึงไอ้หกเจ็ดพันเนี่ยมันก็เป็นผ้าเบรกที่ราคาปกติที่เป็นของแท้อาจจะได้ส่วนลดน้อยนิดนึงนะครับที่เป็นผ้าเบรกของแท้เลยแต่ก็คือราคามาตรฐานประมาณนี้อยู่แล้วครับราคามาตรฐานของทุกศูนย์จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดแล้วก็ยี่ห้อไหนดียี่ห้อเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อของรถแต่ละรุ่นไปเลยก็คือยี่ห้อ Isuzu เขาดีที่สุดแล้วค่ะนะครับจะเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยคงสู้ยี่ห้อเดิมๆที่วิศวกรเขาดีไซน์ออกมาไม่ได้หรอกนะครับตรงนี้ในการเปลี่ยนผ้าเบรกต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากได้ของถูกตรงนี้ท่านก็ได้ผ้าเบรกแข็งผ้าเบรกเทียมไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเบรกไม่อยู่ขึ้นมา
หรือว่าเบรกแล้วใกล้ๆจอดติดไฟแดงจะดังอีดมีปัญหาลุกลามไปอีกอันนั้นแหละคือตัวผ้าเบรกเทียมผ้าเบรกแข็งที่มันกินจานเบรกเพราะว่ามันจับไม่อยู่มันเลยเกิดความร้อนก็เกิดเสียงดังนะครับบางทีท่านขับรถไปติดไฟแดงแล้วท่านเห็นรถข้างๆกำลังจะมาจอดแล้วเสียงดังอีดนั่นแหละนั่นแหละคุณเปิดกระจกบอกเขาเลยครับว่าผ้าเบรกเทียมคือไม่รู้จักกันมาก่อนผ้าเบรกเอียดปั๊บเปิดกระจกผ้าเบรกเทียมผ้าเบรกเทียมรถคันข้างๆก็จะรู้สึกยังไงคะบอกเลยพี่หมอเขาบอกว่าผ้าเบรกเทียมไม่เปลี่ยนอันตรายเพราะว่าไอ้คำว่าผ้าเบรกเทียมเนี่ยครับหรือผ้าเบรกแข็งเนี่ยเวลาท่านเบรกไม่อยู่แล้วไปชนตูมขึ้นมาเนี่ยเกิดปะทะเกิดชนขึ้นมาเสียหายไปทีนึงผ้ามากกว่า 7,000 มากกว่าเผลออาจจะถึงกับชีวิตหรือพิการได้ถ้าเกิดว่าชนแรงนะครับตรงนี้ถ้าเบรกไม่อยู่แล้วไปเจอข้างหน้าเป็นรถ18ล้อหรือรถพ่วงรถสไลด์โอ้โหมุดเข้าไปเลยครับตรงนั้นอาจจะถึงหลังคารถของเราได้เลยนะฮะเพราะคำว่า 7,000 นี่เองเพราะฉะนั้นคุณทอมนกนะคะคุณทอมนกไปเปลี่ยนได้นะคะ 7,000 นี่คือราคามาตรฐานแล้วอู่เขาไม่ได้แบบโกงแต่อย่างใดก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้เราบอกไม่ได้เพราะก็ไม่ได้บอกมาว่าผ้าเบรกอะไรนะฮะว่าผ้าเบรกอะไรเป็นผ้าเบรกแต่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นผ้าเบรกของแท้ๆเขาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นผ้าเบรกแต่งก็คงไม่เหมาะกับจานของเราแต่ว่า 7,000 เนี่ยคงไม่ได้รวมจานแน่นอนนะครับอาจจะเป็นผ้าเบรกอย่างเดียวผ้าเบรกดีผ้าเบรกของดีจริงผ้าเบรกนิ่มจริงผ้าเบรกรถแข็งจริงแต่ว่าจานเบรกเป็นของสแตนดาร์ดก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเวลาเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนคู่กันเลยใช่ไหมคะไม่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นรถสแตนดาร์ดผ้าเบรกนะฮะนี่เราพูดถึงรถสแตนดาร์ดคือรถเดิมๆมาแล้วก็คือใช้ผ้าเบรกของเดิมๆดีกว่าของแท้ก็เปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกอย่างเดียวถ้าจานไม่เสียจานไม่สึกจานไม่บางนะครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเบรกดีหนึบๆอยู่เป็น4พอร์ต6พอร์ต8พอร์ตเราก็ต้องเปลี่ยนจานเบรกด้วยพวกนี้นะครับหรือว่าเอาผ้าเบรกของดีใส่แต่ว่าจานเบรกที่เป็นสแตนดาร์ดก็ใส่ด้วยกันไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสอาจจะไม่ทำงานร่วมกันกับตรงนี้นะครับที่พี่หมอพยายามเกริ่นว่าผ้าเบรกเทียมนะฮะถ้าเกิดว่าท่านอุบัติเหตุขึ้นมาทิ้งท่านชนมาทิ้งอาจจะถึงชีวิตหรืออาจจะซ่อมรถแพงกว่า 7,000 หรืออาจจะเป็นหมื่นนะครับเป็นหลายๆหมื่นหรือบางทีอาจจะเป็นแสนบางทีอาจจะเครื่องพังทั้งตัวนะครับถามว่ากับผ้าเบรกของแท้สมมุติ 7,000 อะไรคุ้มกว่ากันอันนี้ก็ลองเทียบดูนะครับคุณทอมนกฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องระบบเบรกก็ควรไปเปลี่ยนซะนะคะเพราะว่าราคานี้ลองเช็คดีๆว่าเป็นของแท้หรือเปล่าพี่หมอคะใช่ครับเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับเคสทางบ้านค่ะแฟนคลับของเราใน Facebook แต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะไปสวมเสื้อลุยกันเลยช็อปซ่อมรถเหมือนเดิมตอนนี้ออกรายการขอสบายๆนะครับแต่เวลาซ่อมเท่ๆนิดนึงรถนิสสันค่ะนิสสันเซฟิโรนะคะบอกว่ารอบรถหมุนไปมาเป็นอย่างไรเออรอบรถหมุนไปมารอบรถหมุนไปมาเอ้ยน่าจะเป็นรอบหอบรอบสวิงมากกว่ามั้งนะคะนะฮะเขาคงนะคือเจ้าของรถอาจจะไม่ใช่ช่างอาจจะใช้คำอาจจะใช้คำคำถามไม่ถูกไม่เป็นไรครับตรงนี้ถามมาครับเขียนมาเป็นข้ออะไรก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวพี่หมอจะเรียบเรียงเองตรงนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้น่าจะเป็นรอบของหอบสวิงนะครับ RPM อาจจะไม่คงที่นะครับหรือว่ามีการทำงานผิดพลาดของรอบเครื่องยนต์ที่คุมรอบไม่ได้เดี๋ยวไปซ่อมกับพี่หมอเลยดีกว่าครับเอาเป็นเคสตัวอย่างได้กับรถท่านครับนี่อาการเขาหอบบุบระบบแก๊สตัดปัญหาไปเพราะแก๊สเนี่ยมันจะฉีดตรงเข้าที่หัวฉีดท่อเข้ารูปไปดีเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอากาศ